นี่คือสนามอุระโคมาบะสเตเดียมนะครับอีกหนึ่งสนามเก่าแก่ของญี่ปุ่นนะครับก็ตั้งอยู่ที่เมืองไซตามะนะครับและที่สำคัญคือเคยเป็นรังเย่าเก่าของสโมสรอุระเลดดิมอนด์นี่แหละครับสนามแห่งนี้เนี่ยเขาเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับย้อนไปเมื่อปี1967ครับด้วยความจุเริ่มต้นเพียงแค่5,000ที่นั่งเท่านั้นนะครับก่อนจะถูกต่อเติม เพิ่มมาเรื่อยๆเป็น8,800ที่นั่งในปี1982แล้วก็มาเป็น1,000 0ที่นั่งในปี1991และการต่อเติมครั้งสุดท้ายครับเกิดขึ้นในปี1995มาเป็น21,500ที่นั่งอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิป ปัจจุบันนั่นเองซึ่งในปีนั้นเนี่ยผมเพิ่งอ,อายุ3ขวบเองครับทุกคนหลังจากจบฟุตบอลโลกปี2002นอะครับอุรวะเลดก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเตะนัดเย่าที่สนามไซตามาส s เตเดียมนะครับก่อนที่ในปี2003ไซตามาสเตเดียมจะกลายเป็นสนามเย่าอย่างเป็นทางการของทัพอุราวะแทนที่สนามโคมาบะแห่งนี้นี่เองนะครับแม้อุรวะนะครับจะเลิกใช้สนามโคมาบะสเตเดียมเป็น สนามเย่ามาแล้วเป็นเวลากว่าหลายสิบปีนะครับแต่สำหรับแฟนปีศาจแดงแห่งเอเชียสนามแห่งนี้ยังคงเป็นเหมือนบ้านเก่าอันอบอุ่นครับที่มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับพวกเขามาโดยตลอดปัจจุบันสนามแห่งนี้กลายมาเป็นรังเย่าของอุรวะาเรดทีมหญิงแทนนะครับแต่ทีมชายก็จะวนเวียนมาเตะที่นี่บ้างนะครับเป็นบางโอกาสชื่อของสนามโคบาบะสเตเดียมนะครับถูกเปลี่ยนไป2ครั้งนะครับครั้งแรกในปี2001ครับเพิ่มคาว่าไซตามะมาไว้ด้านหน้าครับเป็นไซตามะอุรุวะโคมา สเตเดียมโอโหยาวมากก่อนที่ปี2012จะกลับมาใช้ชื่อเดิมครับนั่นคืออุระวะโคมาบะสเตเดียมนั่นเองครับ